หลังจากที่ผ่าตัดเสร็จภายใน 1-2 วันคุณแม่ก็ได้ฟันใหม่หมดเลยจริงใช่นี่คือระบบใหม่แม่อันนี้คือระบบ on hold 10วันวันเดียววันเดียวครับก็จะมาเริ่มขั้นตอนการปรึกษากับคุณหมอกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยโปรเซสของคุณแม่ในการทำเนี่ยต้องมีอะไรบ้างค่ะเชิญคุณหมอค่ะคือครั้งที่แล้วครับได้ทำการเอ็กซเรย์แบบ3มิติไปแล้วเพื่อเอาไปวิเคราะห์ว่าโครงกระดูกตรงเนี้ยมีโครงสร้างที่พร้อมสำหรับทำรากเทียมแบบ on hold หรือเปล่าครับหลังจากที่เราเช็คแล้วแล้วก็ปรึกษาคุยกับคุณหมอสัญญกรรมแล้วนะฮะคือของคุณแม่มีแนวโน้มที่เราจะปักรากเทียมแบบ on hold ได้นะครับมีแนวโน้มค่อนข้างสูงเลยที่เราจะทำได้แล้วจากนี้ขั้นตอนต้องทำยังไงต่อขั้นตอนก็คือเดี๋ยวหลังจากที่เราทำเอ็กซเรย์แล้ววิเคราะห์เรียบร้อยนะครับเราก็จะพิมพ์ปากถ่ายรูปเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไปวางแผนต่อได้เลยนะครับและครั้งหน้าก็จะนัดคุณแม่มาทำการผ่าตัดนะครับแม่ต้องสวยแม่ต้องท่องไว้ฉันจะสวยแล้วฉันจะสวยแล้วภายในหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จภายใน 1-2 วันคุณแม่ก็ได้ฟันใหม่หมดเลยจริงใช่นี่คือระบบใหม่แม่อันนี้คือระบบ on hold 10วันวันเดียววันเดียวครับมั่นใจตื่นเต้นแม่ฉันจะสวยเอาละแน่นอนแล้วก็คุณแม่ยังตกใจเลยค่ะกับจำนวนระยะเวลาที่สั้นสั้นมากสั้นมากจริงๆคือทำปุ๊บสวยเลยแม่ภายในวันสองวันคือแม่ก็จะเห็นความสวยของแม่ทันทีเลยตื่นเต้นไหมแม่ยังไงใครสนใจติดต่อมาได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เป็นของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่นี่จะดีที่สุดเลยค่ะ